ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมอยู่ใกล้แค่นี้แต่เหมือนเธอนั้นห่างไกลสังขารใจเธอวันนี้ไปเป็นของใครหาไม่เจอช่วยดูแลกันต้องการแหวนแบบไหนคะอยากได้แบบแหวนแต่งงานนะครับต้องมีไซส์นะคะลูกค้าไม่อย่างนั้นไม่พอดีนิ้วค่ะฉลามมาดิมือเหมือนผู้หญิงกันนะเนี่ยพรุ่งนี้ว่างป่ะยืมมือหน่อยดิพรุ่งนี้ผมกลับบ้านที่พัทยาพร้อมไปต่อไอวานตอนเช้าพี่ต้องกลับพรุ่งนี้เลยเหรอครับมีใครมือเท่านี้อีกวะมีอยู่คนหนึ่งนะพี่ในที่สุดพี่เป้งก็รับกูเข้าทีมชนพี่เป้งแค่รับเข้าทีมอะฉลองอย่างกับเขารับรักมึงงั้นแหละเฮ้ยมึงเขารับกูเป็นคนขับรถแอมบูแลนซ์ส่วนตัวนะเว้ยแปลว่าเขาอะต้องเชื่อใจกูมากๆแต่ว่าเขามีแฟนแล้วนะเว้ยมึงจะไปเป็นกิ๊กขอกูอะแค่เสนอตัวเป็นชอยให้เขาเลือกว่ามีคนที่รักเขามากกว่ากูชอบทำงานเขาก็ชอบทำงานได้เจอกันทุกวันเลยนะเว้ยไม่ต้องเหนื่อยไปหาด้วยเฮ้ยพี่เป้งกับพี่ทานตะวันเนี่ยเขาเป็นแฟนกันมาแต่เด็กนะมึงจะไปแย่งเขาอย่างนี้ไม่ได้นะมึงเขาไม่ได้เรียกว่าแย่งเว้ยเขาเรียกว่าแข่งขันเราพวกมึงอะเตรียมตัวแล้วเลยนะถ้ากูชนะกูจะเลี้ยงเนี่ยพวกมึงคืน10ล้านแหมจะแข่งขันทำไมอ่ะโอ้พวกกูอ่ะกลัวมึงเหนื่อยมีหมอตั้งเยอะแยะนะมึงลองจีบคนอื่นดูไหมเออแบบวัยเดียวกันอะไรเงี้ยมึงพี่เป้งก็แก่แล้วนุ้ยทำไมพวกมึง2คนไม่ซัพพอร์ตกูกับพี่เป้งเลยวะเฮ้ยไม่คุยกับพวกมึงละกูจะไปคุยกับฉลามเดี๋ยวมึงลืมไปแล้วเหรอฉลามมันปากโป้งใช่จริงเหรอมึงเกิดมันไม่พูดอะไรแล้วพี่แป้งคิดว่ามึงเป็นโรคจิตทำไงอ่ะเชื่อฉลามพึ่งห้ามอ่ะบอกเลยคุยกับพวกกูดีกว่าชนชนอาหารกูสินะพี่เป้งเอ้าพี่ไม่นอนเหรอพี่นี่ธุระนิดหน่อยอ่ะพี่ว่างอยู่ป่ะขอดูมือหน่อยพรุ่งนี้เที่ยงๆทำอะไรอ่ะมีซ้อมแข่งรถไหมเดือนนี้ซ้อมไปหมดแล้วค่ะมีทีเดือนหน้าเลยทำไมอ่ะคะพี่พรุ่งนี้เที่ยงๆไปซื้อของให้เพื่อนหน่อยดิจะเลี้ยงข้าวพี่ว่างใช่ป่ะว่างพี่ว่างแบบว่างมากๆว่างเลยอ่ะว่างมากๆเลยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหา
ันนี้ไปโรงพยาบาลนะน่าจะกลับดึกๆอ่ะอ้าววันนี้วันอาทิตย์พี่เป้ไม่อยู่บ้านเหรอเคสมันล้นอ่ะว่าเราไปช่วยหน่อยไปแล้วนี่ขนาดทะเลาะกันนะยังไม่เห็นแคร์กันเลยว่าไงดีเฮ้ยมาได้ไงอ่ะทำไมถึงเรียกเลยพี่ร้องเจ็บๆๆจะไม่เรียกได้ไงโทษนะพี่ฮะเฮ้ยทำไรอ่ะอยู่นิ่งๆจะดูแผลร้องซะผมตกใจหมดเลยตรงแผลไม่เป็นไรนะแต่พี่เพิ่งหายจะขยับตรงขยับตัวอะไรก็ระวังหน่อยเข้าใจไหมแต่ถ้ายังไม่หายยังไงก็บอกผมอีกทีแล้วกันโอเคขอบคุณก็ได้ฮัลโหลมึงมึงมาเร็วอีก5นาทีรถทัวร์จอกแล้วเชี่ยมึงกลัวกูไปขึ้นรถไม่ทันแน่เลยอ่ะพวกมึง2คนขึ้นรถกลับไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูค่อยตามไปรอบหน้าไปก่อนเชี่ยอะไรอ่ะตัวรถพวกกูอยู่ที่มึงฮะตัวรถโอ้มาเชี่ยกูขอโทษเป็นไรอ่ะคือว่าของมึงจะกลับบ้านที่พัทยาจะตกรถแล้วอ่ะทำไงอ่ะทิวเขาช่วยมันดิน่าเทียนแล้วนี่ครับบ้านผม3คนอยู่ติดกันหมดเลยจ้าเป็นไงสัตว์ทะเลเนาะไปเร็วฮึบแจ๊ฮึบเราครับผมพักผ่อนเยอะๆนะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยพี่ไว้ตอนสะพานลอยความจริงก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะครับพี่ก็ตกมาก็เลยมาทับตัวพอดีก็เลยไม่เจ็บเท่าไหร่ไปที่เขากลับกันเฮ้ยเดี๋ยวดิพี่แวะกินข้าวบ้านผมกันเปล่าแล้วค่ะแม่จัดเต็มไปปะเนี่ยคุณหนูอยากได้อะไรเพิ่มบอกได้เลยนะคะแม่พูดปกติก็ได้อะไรนี่ก็พูดปกติอยู่เขาให้เกียรติมากินข้าวบ้านเราทานให้อร่อยเลยนะคะขอบคุณมากครับมาแกเป็นปะเนี่ยมาเดี๋ยวผมแกให้เอ้ยไม่เป็นไรแกได้คุณที่ช่วยแม่กูล้างจานนะเพื่อนนะกุ๊กกิ๊กไปก่อนแล้วตั้งใจล้างจานเลยดูหน้าแม่งหงอยหงอยดูหน้าหงอยเลยสวยชิบหายเต่าออกไปข้างนอกกันกูมีของจะให้อ่ะ
ให้อะไรให้ทำไมออกมาเถอะนะไม่รู้เว้ยโอเคไหมโอเคไปก็ไปพี่ฉลามไปด้วยกันมาครับไม่ไปอ่ะพี่อยู่บ้านดีกว่าคิดถึงบ้านอ่ะธนวัลจอดไปข้างนอกอ่ะไปด้วยกันเปล่าง ั้นค่อยไปตอนเย็นแล้วกันเนอะเดี๋ยวไม่มีคนดูธนวัลอ่ะเฮ้ยคิวเขาไปกับเต่าเลยก็ได้เดี๋ยวพี่ดูแลพี่ทันตะวันเองไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณนะคะพี่ไปอ่ะที่มึงช่วยพี่กูไว้อ่ะกูไม่อยากให้พี่กูติดหนี้ใครอยากได้อะไรก็เลือกเลยจะซื้ออะไรก็ซื้อเลยกูอยากได้คำขอบคุณมากกว่าคุณจะซื้อไม่ซื้อโอเคโอเคโอเคไม่พูดก็ไม่พูดแล้วกูจะซื้อให้หมดห้างนี้เลยโอ้ยคุ้มค่าชีวิตกูที่เกือบตายอ่ะอันนี้กันแล้วเป็นไงบ้างอ่ะหมอบอกว่าพิการตรงไหนบ้างป่ะเอาว่าเตะปากได้สบายเลือกได้ยังอ่ะชักช้าแป๊บเด้เอาคู่นี้แล้วกันเห็นเขาบอกว่าใส่สบายกระชับตีนอันนี้มันแท็กสีขาวมันต้องมีตั๋วเครื่องบินก็เลือกที่มันแท็กสีฟ้าดิจะได้ซื้อให้เลยไม่เอาก็อยากได้คู่นี้เอาคู่นี้งั้นรอกูบินกลับจากเมืองนอกแล้วกันแล้วเดี๋ยวเอากลับมาให้โอเคปะสัญญาแล้วโอเคความจริงอ่ะมึงนี่ก็มีน้ำใจเหมือนกันนะเห็นไอ้วานบอกว่ามึงช่วยห้ามเลือดแล้วก็ล็อกคอกูไว้ตั้งนานขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตกูไว้นี่มึงก็คงแย่เหมือนกันขอบคุณครับงั้นกูก็ขอบคุณมึงเหมือนกันที่ช่วยพี่กูไว้ก็แค่นี้โอเคโอเคโอเคงั้นต่อจากนี้เรามาเป็นเพื่อนกันพี่โแต่งเอาสวยแล้วตลกเนี่ยพี่แป้งขอเล่นแม่เดี๋ยวฝากนี่คือข้าวที่บอกว่าจะเลี้ยงเหรอโหอะไรวะไม่เห็นคุ้มเลยเลี้ยงเลยกระบนอีกอร่อยนะรีบกินไงไม่เสียเวลาโอเคก็ดีเหมือนกันไม่เสียเวลาไปเลยปะ
เราไม่เคยไปเดินซื้อของในการสองคนแบบนี้เลยเนาะพี่เนี่ยครั้งแรกเลยเป้งกูมาละน้ามาพอดีเลยพี่ชาวมาทำไมอะคะอ๋อวันนี้มีออกเคสใช่ไหมมันมาซื้อแหวนก็เลยขอยืมตั๋วเครื่องบินพี่ซื้อเฉยๆนะที่ชวนมาก็เพราะจะขอยืมนิ้ววัดไซแหวนเต้นซื้อแหวนให้แม่เหรอให้อันตะวันดิหมดเลยเนี่ยกินไม่ได้เลยนี่พี่จะแต่งงานแล้วเหรอไม่ถึงขั้นนั้นแค่ซื้อจองเฉยๆแต่งอยู่แล้ว เป็นไรเนี่ยหน้ามืดเหรอพอดีส้นสูงมันสูงไปนิดนึงอ่ะพี่ไม่ได้ใส่นานแล้วเลยไม่ค่อยชินไปพี่เป้งขอถามได้หน่อยดิรอข้างในนะทำไมถึงต้องจองไว้ก่อนพี่เขาไม่มั่นใจอะไรหรอหลายเรื่องอ่ะเขาไม่มั่นใจว่าพี่ยังรักเขาอยู่หรือเปล่าทั้งที่พี่เหมือนเดิมนะฮัลโหลเหรอสนามแข่งตอนนี้เลยเหรอด่วนใช่ป่ะเดี๋ยวกูรีบไปพี่แป้งขอโทษนะต้องรีบไปซ้อมแข่งรถอ่ะมามีตอนนี้พี่ไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรแล้วถ้ารู้ว่าแสงพระอาทิตย์มันจะเข้าตาไม่ใส่แว่นดำไว้ตลอดเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรแล้วนานๆที่จะได้กลับมาบ้านอ่ะเข้าไปพักผ่อนเถอะไม่อ่ะผมว่าจริงๆผมอยู่ที่ไหนของทะเลอ่ะมันก็บ้านผมนั่นแหละผมว่าเรามาหาอะไรสนุกๆทำดีกว่าเดี๋ยวผมทะลุให้ดูน้องทำอะไรอ่ะหลับตาก่อนเดี๋ยวทะลุให้ดูโอเคเสร็จละไหนพี่ลองแกล้งใช้พลังสิ
ฉลามลืมตาพลังทะลุสายน้องเทียมูวัดตุ๊ดน้องเทียมูขาตาอะไรอ่ะของพี่เหม็นมีละอองสีชมพูเลยฉลามช่วยด้วยพี่ส้มตำเนี่ยเดี๋ยวที่เอางี้เลยเหรอโหได้พี่ธันวันเป็นไรมากเปล่าเดี๋ยวผมไปช่วยแล้วมาแล้วทำไรอะแอบทำลายข้าวของวะเนี่ยเด็กอ้วนนี่คือน้องเหรอก็ดูน่าจะตั้งใจเรียนนะไม่น่าโง่เลยโหเย็บได้อุบาทมากพี่เคยเห็นของเป้งสวยกว่านี้ตั้งเยอะก็นี่มันอันแรกไหมโอ้มันดูตอนนี้ดิยังสวยอ่ะไม่อยากจะโม เป็นหมอเนี่ยมันเหนื่อยจริงเนาะเหนื่อยดิพี่ขึ้นเวรกันทุกวันอะแล้วกลับมาบ้านยังต้องมาอ่านหนังสืออีกนี่นิดเดียวพวกผมจะกลายเป็นซอมบี้นะฮะแล้วอย่างวันนี้วันอาทิตย์อะต้องแบ่งเวลาไปอ่านหนังสือป่ะไม่อะผมอ่านแค่จันทร์ถึงเสาร์ฮะทำไมอะก็วันอาทิตย์เขาก็ไว้พักผ่อนกันไงคนเป็นหมอก็ต้องพักสมองกันบ้างถึงเวลาพักก็ต้องพักถ้าจะหยุดมันก็หยุดได้เนาะคนเราไม่เห็นต้องเป็นหมอตลอดเวลาเลยตอนนี้พี่เริ่มสับสนแล้วอะวันนี้แป้งอุทิศตนให้กับการเป็นหมอจริงๆหรือแค่ว่าไม่รักไม่แคร์พี่แล้วเลยไม่อยากเจอไม่อยากใช้เวลาด้วยแล้วอ้างว่าไม่ว่างอะแล้วคนรักกันมันต้องแคร์กันปะวะไม่คิดเลยว่าพี่จะคิดแบบเนี้ยทั้งที่จริงนะพี่เป็นคนที่เข้าใจแป้งตลอดมาเลยนะงั้นวันนี้ที่พี่ดูเศร้าๆอ่ะก็เรื่องพี่เป้งอ่ะดิใช่ป่ะแต่ว่าเป้งรักพี่อยู่ใช่ไหมฉลามตอบเห็นไหมแกไม่ตอบแกคิดเหมือนพี่ใช่ป่ะนี่พี่จะทำยังไงอ่ะฮะให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะพี่เป็นแฟนพี่เป้งอ่ะพี่ก็ไปถามเขาเองดิถามได้ยังไงล่ะถามไปมันก็ดูเหมือนเราเรียกร้องความสนใจอ่ะเป็นเหมือนผู้หญิงงี่เง่าไม่เข้าใจแฟนอ่ะพี่ไม่อยากให้เป้งต้องไม่สบายใจแล้วอีกอย่างอ่ะเพิ่งทะเลาะกันใหญ่โตมาพี่ไม่อยากทะเลาะแล้วอ่ะแต่พี่เก็บไว้คนเดียวแบบนี้มันก็อึดอัดดิก็อึดอัดดิแล้วถ้าอึดอัดมันต้องทำไงอ่ะอึดอัดก็ต้องไปพูดตรงๆไหมไปบอกเลยว่าแบบยังรักอยู่หรือเปล่าถามอะไรโง่โอเคงั้นถ้าไปคุยแล้วพี่ต้องพูดว่าอะไรอ่ะทำตามหัวใจเลยพี่บอกทุกอย่างทั้งหมดเลยทุกอย่างที่เป็นปัญหาระหว่างพี่กับเขาอ่ะผมเชื่อนะว่าถ้าพี่เป้งเขารักพี่เขาเห็นว่าพี่ไม่สบายใจเขาก็ต้องทำอะไรสักอย่างแหละเขาไม่ปล่อยให้พี่ไม่สบายใจหรอกเชื่อผมดิงั้นเดี๋ยวพี่จะลองมั่นๆแล้วก็ลองถามดูดูเลยอันนี้มือเป็นไงบ้างอะหายสั่นแน่ๆใช่ป่ะหายสั่นนะพี่แต่บางครั้งผมก็ยังหวั่นๆอยู่อะน้องรักษาพี่ได้อะน้องจะไปกลัวอะไรน้องรู้ตัวไหมว่าน้องเนี่ยมีคุณสมบัติการเป็นหมออยู่ในตัวมากๆเลยยังไงอ่ะพี่ก็ตอนที่พี่เป็นคนไข้อ่ะแล้วพี่มองตาน้องพ
ที่รู้สึกปลอดภัยคนไข้คนไหนได้เจอหมอแบบน้องเนี่ยโคตรโชคดีเลยขอบคุณมากนะพี่ไม่เคยมีคนไข้คนไหนพูดกับผมแบบนี้เลยอ่ะเอาจริงนี่พี่นี่มันโคตรตัวแม่ให้กำลังใจนะเนี่ยแต่ตอนผมรักษาพี่อ่ะมันคงเป็นเพราะว่าพี่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจผมผมก็เลยรักษาพี่ได้แต่กับคนไข้คนอื่นอ่ะผมไม่มั่นใจเลยว่าจะรักษาเขาได้หรือเปล่าทำไงพี่พอดีไหมพอดีอะไรพอดีแน่ตัวอะไรอ่ะหน้าพี่ไงเนี่ยหน้ากากนำโชคถ้าเกิดน้องรู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมานะน้องเอาหน้ากากเนี่ยนะวางทับไว้บนหน้าคนไข้แล้วก็คิดซะว่าคนไข้อ่ะคือพี่พี่จะบ้าเหรอคนไข้ที่ไหนเขาจะเอาให้ไปวางเอาไปเถอะนะไปอยากให้รู้ฉันเคยบอกว่ารักกับเธอหรือยังให้ฉันบอกให้ฟังได้ไหมทำไรอ่ะไม่บอกผูกพันเพียงไหนก่อนจะใกล้กันอยากบอกให้เธอฟังว่ารักเกิดพี่ไม่สบายใจแล้วอยากด่าใครอ่ะจะลงที่หน้ากากผมเนี่ยไหนดูสิว่าเหมือนตัวจริงไหมไม่เห็นเหมือนเลยตัวจริงตาใสก็ตั้งเยอะแล้วก็กลมๆเหมือนหมีภูด้วย
ไอ้ลามกูกับพี่เขากลับมาแล้วนะงั้นพี่ไปก่อนนะแล้วพี่ขอบคุณอีกครั้งนะพี่กลับไปเจอเป้งพี่จะบอกทุกอย่างทำที่น้องบอกยังไม่ใช่ครับมาละพี่แป้งเอ้าทำไมกลับมาพี่ซ้อมเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วกะว่าพี่ต้องยังไม่ได้แหวนชัวร์ป้ามีกลับมาก็ดีแล้วเอานิ้วมาให้มันยืมหน่อยนี่มันไม่ยอมกลับบ้านเลยเนี่ยไซนี้ค่ะพอดีค่ะเป็นไซ6นะคะไซ6อันนี้ครับได้ค่ะได้สักทีกูบินกลับอาทิตย์หน้าแล้วเดี๋ยวกูจะรีบเอาแหวนกลับมาให้นะครับคิวมากเจอสรุปท่านขอบคุณยินดีนะวันนี้ขอบใจมากนะป้ามีอุตส่าห์กลับมาหนูขอให้พี่ทานตะวันรักพี่เท่ากับที่พี่รักเขาตอนนี้นะสู้ๆนะพี่ไปละมีเรื่องอยากคุยด้วยพอดีเลยเรามีเรื่องอยากคุยกับแกเหมือนกันน่ะแกทะลุมาเลยตะวันแกยืดเราไหมอ่ะ
ได้ยินแกลองอีกทีได้ไหมไปไม่ได้แล้วอ่ะแล้วแกเห็นเราไหมเราไม่เห็นเลยทำไมพลังมีปัญหาอีกแล้ววะวันนี้แกไปทำอะไรมาอะไรจะบอกเราไหมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพอไปหาฉลามมาแล้วเราเผลอเกือบไปจุ๊บมันแต่น้องมันไม่ได้ทำอะไรกับเรานะเราทำตัวเองทั้งหมดเลยอ่ะคือเราคิดว่าถ้าเวลาผ่านไปแล้วอ่ะเราจะลืมมันได้เราไม่ไปเจอมันไม่ไปคุยกับมันแล้วอ่ะแต่ความรู้สึกมันก็เหมือนเดิมโทษนะเป้งเพราะว่าเราคงชอบฉลามไปแล้วจริงๆอ่ะพลังนี้มันฟ้องว่าเราชอบผู้ชายสองคนแล้วยิ่งพลังมันเกิดจากความรักมันยิ่งทำให้เราโกหกแกไม่ได้เลยเรารู้สึกว่าเราชอบน้องมันมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันอาจเป็นเพราะว่าเรารู้สึกน้อยใจแกมากขึ้นเหมือนกันยังไงเราไม่เข้าใจคือแต่ก่อนที่แกเลือกงานก่อนเราอะเราก็ยังอยู่กับความน้อยใจเล็กๆน้อยๆได้นะแต่พอหลังๆอะเราก็มาคิดว่าหรือว่าเราคิดผิดจริงๆแล้วอ่ะแกอาจจะไม่ได้อยากมาเจอเราด้วยซ้ำเรายิ่งที่เราทะเลาะกันนะแกก็ดูไม่แคร์เราเลยเรารู้สึกเหมือนว่าเรามีความหมายในหัวแกน้อยลงเรื่อยๆอ่ะแต่พอไปเจอคนคนหนึ่งที่มันดีกับเราขึ้นมาโดยที่น้องเขาไม่ตั้งใจด้วยนะใช่มันคงคิดถึงความรักอะได้เผลอทำอะไรที่มันแย่ๆลงไปการที่เรามาบอกแกวันนี้เพราะเราอยากจะเลิกชอบมันแล้วนะเราอยากเริ่มต้นกับแกใหม่อ่ะอยากจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราขอความมั่นใจจากแกได้ไหมว่าแกยังรักเราอยู่อ่ะแกบอกเราได้ไหมเป้งว่าอนาคตของแกเป็นอยากอยู่กับเราจริงๆแกขอความมั่นใจจากเราอ่ะ
แล้วเราจะมั่นใจได้ไงอ่ะแกจะเลิกชอบมันจริงมือเย็นเลยนะเรากำลังพยายามอยู่ไอ้เป้งเราทำได้แน่นอนเราไงเราก็เลือกแกะเป้งเลือกเราเหรอพลังมันก็บอกกันยังไงว่าแกไม่เลือกเราอ่ะแกอย่าสนพลังได้ไหมอ่ะเป้งแกเชื่อเราสิแกบอกเองไม่ใช่เหรอว่าให้พลังมีคำตอบตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วเหรอเรารู้นะว่าน้องมันยังมีพลังอยู่อ่ะเราก็พยายามอยู่ไงเป้งนะเป้งนะมาพยายามไปด้วยกันได้ไหมอ่ะไม่ต้องพยายามแล้วมึงตั้ง15ปีแล้วมันใช่ไปนานแล้วแหละถ้าแกจะมาง้อเราเพราะกลัวเสียดายเวลาเนี่ยจะไปเถอะวันนี้แกได้เจอคนที่แกชอบมากกว่าเราอ่ะแกก็ไปลองเถอะแกจะมีความสุขมากอยู่กับเราก็ได้ไม่อ่ะเราไม่อยากรอของคนอื่นอ่ะเราต้องการแค่แกนะเป้งเอาตรงๆเลยนะที่เรายังทนกันอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะความผูกพันหรือไม่มันก็แค่พลังล้างเราไว้การเลิกเล่าเราไปก็ได้นะถ้ามีพลังแบบนี้เราไม่อยากมีจริงๆหรออืมที่จะมาบอกแกก็เรื่องนี้แหละที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เพราะพลังมันล้างเอาไว้อะเราไม่รักแกแล้วอะทำไมแกไม่บอกเราให้เร็วกว่านี้เราก็ไม่อยากอยู่กับคนที่ไม่รักเราเหมือนกันก็เลิกกันเลยป่ะล่ะแล้วเรามาเถียงกันเรื่องนี้อีกอ่ะโอเคเลิกก็เลิกThank you.
เราจองไว้ก่อนนะถ้าเรามั่นใจว่าวันไหนเนี่ยวันไหนเรามั่นใจว่าดูแลแกได้เรามาแต่งงานกันนะ I love you ต่อจากนี้จะขอรักรู้รักเธอต่อไปอยากจะขอให้เธอเชื่อใจพี่ชาวยังนัดแก้วที่ King Power ใช่ไหมอย่าลืมนะเอามาแล้วแต่ไม่ได้ให้แล้วอ้าวทำไมอ่ะตอนนี้พี่อยู่ไหนมันจะเล่นแถวนี้พอดีอ่ะพี่เมื่อวานนี้นะพี่ไม่เป็นไรแน่นะเลิกกันแล้วร้องไห้ก็ร้องออกมาเลยนะพี่ร้องทำไมร้องไม่ได้ประโยชน์อย่างน้อยก็ได้ร้องไงพี่กลับบ้านนะ
็ถ้าพี่รู้สึกอะพี่แค่ร้องออกมาดิพี่กลัวอะไรอะมันไม่มีใครเห็นอยู่แล้วนี่ไม่ต้องเก่งไปหมดก็ได้พี่ไปแล้วอะไปแล้วที่เคยทำให้เธอเสียใจและทำให้มีน้ำตาอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าช่วงเวลาที่เธอหายไปทำให้ฉันเข้าใจความหมาย You are my ว่าเธอนั้นมีค่ามากมายมากกว่าสิ่งไหน You are my everything ใจยังรอเธอเสมอไปกลับมาหาฉัน